ผมส่งมาก็ได้ป่ะปิดถนนป่ะผมยืนยันได้ 100% ว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องของพนักงานลูกจ้างหรือบุคลากรจากภายนอกนะครับที่เกี่ยวข้องว่าติดเชื้อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไวรัสโควิด-19 อันนี้ก็ต้องเรียนเราปิดสวนสัตว์เพื่อหยุดไม่ให้เชื้อเหล่านี้แพร่กระจายเข้าไปในสวนสัตว์ปิดหมดครับเราปิด 100% เพราะตรงนี้เองผมถือว่ามันเป็นนโยบายที่ต้องปิดให้ได้ 100% เพราะเราไม่มีการยกเว้นนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นออปเปอเรียลไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอะไรก็แล้วแต่ส่วนน้ำอะไรก็แต่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับสวนสัตว์ทั้งหมดนั้นเราปิด 100% ครับนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับที่เราไม่อยากที่จะปล่อยหรือซุ่มเสี่ยงนะครับให้คนบางส่วนที่เข้ามาแล้วมาสร้างปัญหาก็คือเรื่องของมีเชื้อเข้ามาด้วยครับเลยมีนโยบายส่วนเรื่องของมาตรการต่างๆสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยรัฐบาลก็มีมาตรการอยู่แล้วผมเองก็เพิ่งสั่งไปให้ทางสำนักกฎหมายเองให้ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจของสำนักพัฒนาธุรกิจขององค์การบริษัทเนี่ยศึกษานะครับระเบียบที่กระทรวงการคลังออกมารัฐบาลออกมาเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดูแลนะครับของผู้ประกอบการให้คู่ขนานกันไปเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้คือเรารับกันได้เราวินๆกันทั้งฝ่ายเราสนสัตว์และฝ่ายผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็เรียนในเบื้องต้นว่าเราสร้างความเชื่อมั่นในลักษณะนั้นครับ